สโกจังสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาณาจักรของหนอนหนังถ้าใครพลาดเข้ามานี่คือ channel หนอนหนังนะเป็น channel ที่หลายๆคนก็บอกว่าเฮียนี่แม่งกูจำหน้ามึงได้เฮ้ยมีวันพีซแตมปีดไอ้เฮียนี่ด่าเช็ดเลยไอ้ห่านี่ปากหมาใช่ย่อยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ถ้าใครดูหนอนหนังมาเป็นระยะหนึ่งถ้าใครติดตามหนอนหนังมาสักระยะหนึ่งจะรู้ว่าช่องหนอนหนังเป็นช่องหนึ่งที่เฮี้ยบอกเฮี้ยดีบอกดีทัศนคติของผมที่มีต่อการวิจารณ์ภาพยนตร์หรือวิจารณ์การ์ตูนหรือซีรีส์ที่ผมทำไปต่างๆนานาเนี่ยหนึ่งอย่างที่ต้องมีคือตรงเฮี้ยบอกเฮี้ยดีบอกดีไม่มีเหตุจำเป็นจะต้องมาโกหกกันอ่ะเข้าสู่ความรู้สึกในครั้งนี้ดีกว่าเรื่องคิมิซุโนะไยบะ The Movie Mugen Train หรือดาบพิฆาตอาสูรตอนศึกรถไฟสู่นิรันดร์ก่อนอื่นพูดถึงหนึ่งเรื่องก่อนคือโพสต์นี้เนี่ยอันนั้นคือผมดูเสร็จปั๊บผมโพสต์เลยนะผมโพสต์ว่า RIP แด่เสียงนักพากย์หมายความตรงตามนั้นจริงๆแต่สิ่งที่ผมต้องการจะไว้อาลัยให้เสียงนักพากย์คือมึงชั่วโมงกว่ากูนั่งเมื่อยก้นน่ะความรู้สึกผมที่มีคือไม่มีใครโผแม่งพูดไม่มีใครพูดปกติไม่ได้เอาเป็นว่าพูดปกติกันน้อยมากอ่ะถ้าการ์ตูนทั้งเรื่อง 100% น่ะการ์ตูนเฮี้ยนี่พูดปกติประมาณสัก 20% ได้มั้งอีก 80% เหรอแม่งก็จะแบบเนสโกจังไม่พอเศร้าแม่งก็แม่งกระทูเทียนแล้วมันส่งผลถึงอะไรรู้ป่ะส่งผลถึงไอ้เหี้ยการ์ตูนเหี้ยนี่นะแม่งพากยากชิบหายเลยอ่ะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นนักพากย์อ่ะผมนั่งดูว่ารู้สึกได้เลยว่าถ้าการ์ตูนเรื่องอื่นๆชั่วโมงครึ่งจะเปรียบเทียบได้เหมือนการวิ่งรอบสนามฟุตบอลประมาณสัก2รอบแต่สำหรับการ์ตูนเหี้ยนี้นะประมาณสัก10รอบอ่ะผมว่าอารมณ์เหนื่อยน่าจะประมาณนั้นน่ะเพราะแม่งตลอดเวลาแม่งแบบไม่ทุกตัวแม่งจะแบบโอ้โหแต่นี่แหละเป็นข้อดีของคิมิซุโนะไยบะที่ไอ้เหี้ยทำให้ทุกคนหลงรักมันบิวอัพตลอดเวลาอีกอย่างนึงต้องขอเกริ่นนี้ก่อนนะครับผมไม่ใช่แฟนคิมิซุโนะไยบะนะคือคิมิซุโนะไยบะเนี่ยเป็นการ์ตูนจากญี่ปุ่นอีกหนึ่งเรื่องที่ณปัจจุบันนะกลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนที่ชอบมากๆมีกลุ่มคนที่เป็นเหมือนแฟนคลับเดนตายของการ์ตูนเรื่องนี้อยู่แล้วผมอ่ะแค่ดูผ่านๆเป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่เข้ามาใหม่แล้วผมยังไม่ได้มีโอกาสได้ดูนิดเดียวติดตามแค่แบบ 2-3 ตอนแค่นั้นเองแล้วก็มาดูภาค The Movie เลยถือว่ามาลองดูดิว่าภาค The Movie เนี่ยแม่งจะซื้อใจคนที่ไม่ใช่แฟนได้ไหมพูดเลยนะไว้ตรงนี้เลยได้ก่อนหน้านี้เราจะเห็นดราม่าอยู่ในระดับหนึ่งที่แฮชแท็กคืนอาชีพสุนัขพากย์นะครับได้ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับผมมันเป็นเพราะมีหลายๆคนเนี่ยก็ตั้งความคาดหวังผมเข้าใจครับคนดูอย่างเราอะนะคือจะเสียตังค์ซื้อตั๋วเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะจ่าย200เพื่อให้โอกาสแม่งไม่ได้โอเคเราจ่ายตังค์200เพื่อให้โอกาสได้เว้ยแล้วถ้าเราผิดหวังอะใครรับผิดชอบคืนเงินป่ะก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์คิดวิเคราะห์และคาดหวังอันนี้ผมเข้าใจในคนดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพูดถึงงานภาคหน่อยแต่ก่อนไปเข้าถึงการพูดถึงงานภาคขอนิดนึงได้ไหมนิดเดียวสั้นๆเลยฝากทุกคนคือฝากแว่นออฟตัสเนี่ยแว่นที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่แว่นโนเนมที่ไหนนะเห็นผมใส่แล้วสวยงามหล่อเหลาอย่างนี้ก็คือเป็นแว่นของออฟตัสนะครับรุ่นซีโร่นะครับผมคือผมใช้แว่นออฟตัสมาสักพักและถ้าใครติดตามหนอนหนังมาช่วงนี้จะรู้ว่าผมใส่แว่นออฟตัสตัวเนี้ยซีโร่ตัวนี้นะใส่รีวิวบ่อยมากและที่สำคัญคือที่ผมจะบอกคือแม่งมันโคตรทนคือแว่นเฮี้ยนี่ดูนะเนี่ยแม่งไม่หักไอ้เฮี้ยแม่งไม่มีแว่นที่ไหนที่แข็งแรงไปกว่านี้อีกแล้ว
บวกกับนี่คือแว่นกรองแสงเพราะฉะนั้นมันกรองแสงสีฟ้าโปรเทคสายตาทุกๆคนให้ปลอดภัยและยังแข็งแรงเหมือนหนุ่มถึงแม้คุณจะแก่ขึ้นแต่สายตายังคงเหมือนหนุ่มเนี่ยคุณก็ยังสามารถใช้สายตาอันหนุ่มเข้มหล่อเหลาของคุณดูหนังไปได้อีกยาวนานเพราะฉะนั้นใครที่สนใจครับทักเพจออฟตัสแล้วแจ้งโค้ด Vermovies นะครับลด100บาทสำหรับชาวนอนหนังทักไปเลยอ่ะมาต่อครั้งนี้ผมพูดเลยว่าผมเข้าลงไปด้วยข้อกังขาเต็มหัวใจเพราะเราเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะผมก็เป็นคนๆนึงที่เจ็บแล้วผมจำไงพอเจ็บแล้วผมจำความรู้สึกผมคือวางความคิดตัวเองไว้ก่อนเลยเดาพูดง่ายๆเดาเลยเฮี้ยแน่ๆเฮี้ยแน่ๆก่อนเข้าโรงผมมีความคิดนี้เลยไม่เฮี้ยแน่ๆขอพูดรายชื่อได้ไหมเอาข้อมูลคร่าวๆเท่าที่ผมทราบนะครับเท่าที่ผมทราบนะว่าใครภาคเป็นตัวอะไรบ้างนะครับคนแรกตัวละครทันจิโร่ให้เสียงโดยคุณเติ้ลพรเทพเซนอิสึให้เสียงโดยคุณไอซ์พาริสอินโนสุเกะให้เสียงโดยคุณเติ้ลนนท์ศรีโพเลนโงคุให้เสียงโดยคุณเออภินันเอ็นมุให้เสียงโดยคุณต้อมกราดิอุสเคบีอาคาสะให้เสียงโดยทีมภาคกะหล่ำดอกคุณเจมส์ JCB ให้เสียงเซนจูโร่และตัวประกอบคุณเจมส์ JCB ภาค2ตัวนะครับมันจะมีตัวประกอบอีกตัวนึงที่มันจะมีซีนนึงที่ตัวเนี้ยต้องวิ่งหนีเซนอิสึพูดงี้ละกันนะครับคุณเจมส์ JCB ภาค2ตัวพูดเลยนะว่าณตอนนี้เนี่ยภาคไทยพูดตรงนี้เลยดีถ้าเปรียบเทียบกับวันพีซแซมปีดคนละเรื่องเรามาขยายดีกว่าสำหรับผมนะคิมิสุโดะไยบะภาคมูเกนเทรนภาคนี้นะภาคยากกว่าตอนวันพีซแซมปีดคนละเรื่องภาคยากกว่าคนละเรื่องเลยวันพีซแซมปีดยังไม่อารมณ์ขึ้นลงมากขนาดนี้อันนี้คือตัวละครแต่ละตัวไอ้เหี้ยไม่มีใครพูดปกติเลยอะพูดปกติแค่นิดเดียวเท่านั้นที่เหลือแม่งแบบไอ้เหี้ยบ้าไปแล้วอะภาคการ์ตูนเรื่องนี้แม่งเหมือนวิ่งรอบสนามสุพัชราไสยประมาณ100รอบอ่ะไอ้เหี้ยต้องนับถือจริงๆว่าตัวละครทุกตัวภาคได้ดีพูดแค่นี้ก่อนนะครับตัวละครทุกตัวภาคได้ดีแต่คนที่ทุกคนมีปัญหามากที่สุดก็คือดาราถูกไหมครับเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งจะไม่ดีเปล่าเชื่อแน่เลยอ่ะเพราะเราเคยเจ็บมาเยอะจากการใช้ดาราภาคมันก็แบบมักจะผิดหวังถูกไหมครับผมก็ประมาทไว้ว่าน่าจะผิดหวังแน่เลยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมรู้สึกได้ว่าคุณไอซ์พาริสพยายามมากในการใช้เสียงของตัวเองให้เต็มที่แต่สำเนียงเวลานักพากย์นะมันก็จะมีสำเนียงมีวิธีการใช้คำนู่นนี่หนักเบามันยังต้องอีกเยอะพูดงี้ดีกว่ายังต้องอีกเยอะถ้าคุณไอซ์พาริสต้องการให้ตัวเองเป็นเซนอิสึได้ดีกว่านี้และเพอร์เฟกต์กว่านี้อีกเยอะอันนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างองค์ประกอบอย่างแรกคือไอ้ตัวละครขอใช้คำแบบคำคุ้นเคยของนอนหนังได้ไหมถ้ากระทบจิตใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะด่าแต่มันเป็นสันดานถอยของส่วนตัวที่แม่งใช้คำพวกนี้มันจะเข้าปากมากกว่าคือไอ้ตัวละครเฮี้ยเนี่ยไอ้หัวเหลืองเนี่ยแม่งพากยากไอตัวละครนี้แม่งพากยากมากจริงๆผมเห็นท่าตั้งแต่แบบมันจะมีใครหลายๆคนแชร์คลิปนะแล้วแบบว่าประมวลภาพนู่นนี่นั่นก็แม่งเราเห็นแล้วพากยากอ่ะเราไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วกันเราพูดถึงในเรื่องนี้แล้วกันมูเกนเทรนเนี่ยไอ้เหี้ยเซนอิสึพากยากมากเป็นตัวละครที่แม่งพารานอยด้วยพอพารานอยปั๊บบอสจะมาภัยร้ายกำลังจะถึงตัวสิ่งที่เซนอิสึเป็นก็คือไม่ใครนะใครจะมาใครจะมาบุกรถไฟไม่นะไม่ฉันอยากสะบดคำว่าเจ็ดแม่สักล้านรอบแล้วพูดเลยว่าตัวละครตัวเนี้ยหวยดันไปลงที่คุณไอพาริสซึ่งเป็นดารานักแสดงจริงๆคุณไอซ์พาริสมีผลงานทางด้านการแสดงไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ตอนฉลาดเกมโกงผมก็ดูนะตอนฉลาดเกมโกงคุณไอซ์พาริสก็ทำไว้ดีนะครับไม่ขี้เหร่เลยฝีมือการแสดงของคุณไอซ์พาริสไม่ได้ขี้เหร่เลยเพียงแค่ณวันเนี้ยถ้าเปรียบเทียบนักพากย์เป็นนักรบนะคุณไอซ์พาริสเนี่ยถูกเชิญมาให้ลงสนามผิดสนามว่ะเอาจริงมันผิดสนามอ่ะคือ
สำหรับผมอะณตอนเนี้ยนักพากย์ทุกคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยทำหน้าที่ได้ดีนะครับครั้งนี้ไม่มียูทูบเบอร์คนไหนที่รู้สึกว่าขัดใจผมเลยนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปขยายกันแต่เราขอพูดถึงคุณไอ้พาริสก่อนเพราะว่าเป็นประเด็นกันเยอะทางคุณไอ้พาริสสำหรับผมเนี่ยลงผิดสนามคำว่าผิดสนามของผมคือทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นนักพากย์ทั้งหมดอ่ะเขาพยายามมากๆซึ่งผมรู้ว่าทุกคนคงมีโจทย์คงได้รับโจทย์อะไรบางอย่างที่มันยากมากๆแหละบวกกับว่าทุกคนคงได้สัมผัสการ์ตูนเรื่องนี้ก่อนพากย์อยู่แล้วนะครับนักพากย์ก็ต้องได้สัมผัสก่อนอยู่แล้วล่ะซึ่งนักพากย์ทุกคนขอพูดรวมๆเลยนะครับเพราะว่ายูทูบเบอร์ทุกคนทำได้ดีผมขอพูดรวมๆว่าเป็นนักพากย์เพื่อให้เกียรติกันนะครับผมนักพากย์ทุกๆคนที่เหลือนอกจากคุณไอพาริสเนี่ยไอ้เหี้ยเตรียมตัวมาดีเขาน่าจะรู้กันก่อนตั้งแต่ก่อนที่จะไปพากย์แล้วว่าไอ้เหี้ยมันยากแค่ไหนเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นณตอนนี้คือมันเหมือนกับหน้าต่อยจูเนียหน้าต่อยรุ่นเด็กอะที่แม่งโอ้โหแม่งสาดพลังกันตาม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 ยิ่งไอตัวละครอินโนสึเกะนี่โอ้โหคุณเติ้ลคุณเติ้ลไอเฮียสอินโนสึเกะให้ตายไอเฮียใครใครเป็นแฟนคิมิซุโนะยายบะมั่งโพสดิอินโนสึเกะไอตัวละครเฮียนี่ก็อีกตัวนึงโอเคมึงเป็นหมูไงไอ้เหี้ยมึงเป็นหมูไงมึงไม่ใช่คนไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือ กูเคลียร์คอกูก่อนเฮ้ย มึงต้องตลอดชั่วโมงครึ่งพูดเลยผม คุณเติ้ลน่าจะหมดน้ำผึ้งมะนาวไปเป็นไรจริงๆการกินน้ำผึ้งมะนาวเพื่อถนอมเสียงเป็นเรื่องที่ผิดนะครับผมการที่ถนอมเสียงคือกินน้ำในอุณหภูมิห้องนั่นคือวิธีถนอมเสียงที่สุดและพักผ่อนเยอะๆผมว่าคุณเติ้ลก่อนจะพากเรื่องเนี้ยก่อนจะพากการ์ตูนไอ้คิมิซุโนะยายบะดาบพิฆาตอสูรเหี้ยเนี่ยน่าจะนอนก่อนมาเดือนนึงแบบมาราธอนน่ะชาร์จแบบชาร์จไว้ชาร์จชาร์จชาร์จไอ้เหี้ยตัวละครเหี้ยนี่อ่ะก่อนไปถึงคุณเติ้ลเดี๋ยวเราเอาคุณไอ้พาริสให้จบก่อนนะเอาเคลียร์เป็นคนๆไปคุณไอ้พาริสอย่างที่ผมบอกลงสนามผิดเพราะทุกคนน่ะแม่งเป็นเหมือนต่อยเซมเบ้จูเนียทุกคนพยายามสาดกันแล้วสิ่งที่มันเป็นก็คืออะไรรู้ไหมคือหลายๆครั้งผมเห็นครับผมเห็นคุณไอ้พาริสต้องขอชมเชยว่าคุณไอ้พาริสณตอนเนี้ยถ้าเปรียบเทียบงี้ดีกว่าเปรียบเทียบนักพากย์ณตอนนี้นะเป็นตัวละครในแอนิเมชันสักเรื่องนึงคุณไอ้พาริสเหมือนเป็นตัวละครพระเอกที่แม่งไอ้เหี้ยพลังยังไม่เยอะอะช่วงแรกๆไงตอนแรกๆยังสู้ใครไม่ได้พูดเลยนะพยายามให้ตายก็ยังสู้ไม่ได้ณตอนนี้นะอันนี้ถือว่าพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะเออเพราะสิ่งที่ผมเห็นหน้าตอนนี้คุณไอ้พาริสพยายามสูงมากนะเขาไม่ได้แบบว่ามาพากกันเหยาะๆแย่ๆนะผมรู้สึกได้ว่าน่าจะถูกบีฟถูกการคุมเข้มพอสมควรนะครับผมทำให้สิ่งที่คุณไอ้พาริสปล่อยออกมาเนี่ยเยอะสมควรนะพยายามเยอะสมควรหลายๆครั้งก็พยายามในหลายๆซีนก็แบบเนสโกจังจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพยายามที่คุณไอ้พาริสพยายามเล่นอ่ะพูดงี้ดีกว่าตอนที่คุณไอ้พาริสต้องปล่อยเสียงเยอะๆเซนเอสึต้องปล่อยเสียงเยอะๆต้องพีคๆต้องแบบฮ่าไม่อะไรเงี้ยช่วงหน้าตรงนั้นอ่ะมันต้องรู้สึกพีคจริงๆอารมณ์มันต้องแบบตัวละครเหี้ยนี่มันแบบมีปลอดแม่งต้องทะลุปลอดอ่ะคืออารมณ์มันต้องสุดพารานอยต้องสุดต้องอะไรสุดแต่จังหวะที่ตัวละครการว่าณตอนนี้นะจังหวะที่ตัวละครเซนเอสึพารานอยสุดยังไม่เท่าอารมณ์ธรรมดาปกติของตัวอินโนสึเกะเลยด้วยซ้ำไปผมบอกเลยว่าคุณเติ้ลแม่งคงต้องเสียปอดไปประมาณ100ปอดถึงจะพากได้จบเรื่องนี้ชั่วโมงครึ่งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบไอ้มึงเป็นอย่างงี้ตลอดเวลาเลยเหี้ยแล้วมึงแบบมีนี่คือปกติแต่ตอนคุณไอ้พาริสแม่งพากพีคสุดอะไม่เท่าปกติของอินโนสึเกะพูดงี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคุณไอ้พาริสพากยังไม่ถึงมั้ยผมพูดเลยว่ายังไม่ถึงต้องอีกเยอะแต่อันนี้ส่วนตัวนะแอบสงสารคุณไอ้พาริสเพราะอย่างที่บอกคือผิดสนามเพราะตอนนี้รอบตัวคุณไอ้พาริสอ่ะแม่งเต็มไปด้วยนักดาบที่มากฝีมืออ่ะเพราะฉะนั้นคุณไอ้พาริสจบไปนะครับผมถ้าใครถามว่าคุณไอ้พาริสภาคออกมาได้ดีไหมพูดเลยว่าเสียงเก่านะครับดีกว่าเยอะ
ดีกว่าเยอะพูดแค่นี้ละกันอ่ะเคลียร์นะครับสำหรับคุณไอพาริสต่อมามีหลายคนมากอย่างที่ผมไล่ชื่อไปนะครับทั้งหมดผมขอชมเชย2 คน 2 คนผมขอใช้ว่าเป็น2คนที่ไอ้เหี้ยถ้าเป็นโมบ้าก็ MVP อ่ะไอ้เหี้ยคิวเรียบไอ้สัตว์เดินมานิ่งๆนี่ไอ้เหี้ยนี่หมายถึงสกิลการพากย์นะนี่ขอพูดในฐานะแบบผมเป็นคนดูภาคไทยแล้วผมชอบอะไรแบบเนี้ยแบบไอ้เหี้ยแม่งคืออินโนสุเกะ1กับ2เอ็นมุเอ็นมุนี่ไว้ก่อนขอพูดถึงอินโนสุเกะก่อนอินโนสุเกะไอ้หมูเขี้ยนเนี่ยเนี่ยไอ้หมูเขี้ยนเนี่ยแม่งตอนภาคญี่ปุ่นเราก็เห็นไอ้เขี้ยนนี่เป็นหมูไงมึงเป็นหมูไม่ต้องพูดปกติดิก็มันไม่ใช่คนนี่ก็เป็นหมูไงก็พูดอย่างเงี้ยมึงพูดอย่างเงี้ยตลอดเวลาไอ้สัตว์นี่กูพูดไม่กี่นาทีแม่งยังจะแบบขอน้ำอุ่นๆสักแก้วสิโอ้ยเฮียแม่งแล้วคุณเติ้ลนนสีโพภาคได้โคตรจะดีช่วงเริ่มอ่ะพอเข้าซีนมาผมตกใจมากเลยนะว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยภาคดียังวะคุณเติ้ลนนโพสีเนี่ยภาคเป็นไออินุสึเกะเฮ้ยดีจังวะขึ้นรถไฟมาประโยคแรกผมเชื่อไหมอันนี้ไม่ดีเวอร์ขนตูดกูลุกวาบวาบเลยอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือเขาจะโกงด้วยการปล่อยเสียงจากญี่ปุ่นเข้ามาวะแม่งโกงด้วยการปล่อยเสียงจากญี่ปุ่นมาปะเนี่ยแล้วผมก็นั่งฟังเว้ยคือผมได้ยินประโยคแรกผมตกใจมากแล้วผมก็โฟกัสหนักมากกับอินโนสึเกะเนี่ยไอ้เหี้ยปล่อยเสียงญี่ปุ่นปะวะพอนั่งฟังไอ้เหี้ยมันลื่นน่ะผมว่าไม่มีเสียงญี่ปุ่นเอาดิแล้วผมว่าเนี่ยเป็นเสียงฮุตเติ้ลหมดเลยเพราะมันลื่นแบบสมูทไปหมดแล้วแบบโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเสียงสะบดเสียงแบบไม่หืออักเหี้ยไอ้เหี้ยนี่ถ้าเป็นกีตาร์มึงเสียบดิสโทชันตลอดเวลามึงไม่มีเสียงคลีนให้กูเห็นเลยไอ้ห่าคุณเติ้ลตอนนี้ถ้าใครเจอคุณเติ้ลหลังจากเนี้ยอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะคอเป็นรูเหมือนคนดูดบุหรี่จัดเนี่ยใช่ไหมแบบเสียงแตกเสียงสลายไปแล้วไอ้เหี้ยกระเสียนคือภาคการ์ตูนเรื่องนี้พร้อมกระเสียนได้เลยนะไม่ใช่ไม่อยากทำงานนะเสียงกูไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮียดีจริงเพราะฉะนั้นนะณตอนนี้นะสำหรับผมคนที่ภาคแล้วผมชอบที่สุดในคิมิซุโนะไยบะคือคุณเติ้ลนนโพสีภาคเป็นตัวละครอินโนสุเกะเฮียดีมากมีหลายๆคนด้วยที่ผมเคยเห็นหน้าฟีดผ่านๆตานะครับผมเขาก็ฟีดแบ็กในมุมที่ว่าเขาได้ดูรอบพิเศษมาแล้วแล้วเขาก็พูดประมาณว่าเฮ้ยไอตัวละครอินโนสุเกะเนี่ยตอนเป็นภาคญี่ปุ่นน่ะด้วยสำเนียงด้วยวิธีการใช้คำอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยพอมันแบบมีเสียงแตกนี่มันฟังรู้เรื่องตอนเป็นญี่ปุ่นมันฟังรู้เรื่องบ้างแต่พอมันเป็นภาษาไทยนึกภาพว่าเอ้ยมันจะฟังรู้เรื่องปะเนี่ยอะไรเงี้ยมันบางครั้งเขาบอกว่าพอมันฟังไปเยอะๆๆๆๆมีหลายๆคำเหมือนกันที่ไอ้ที่แอบฟังไม่รู้เรื่องแต่สำหรับผมไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพูดยังไงดีวะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมชอบไหมคือผมเป็นคนชอบฟังเพลงล็อกเพลงแหกปากอะไรอย่างงี้ไงแล้วผมก็รู้สึกว่าการฟังเสียงแหกปากเสียงตะคอกพวกเนี้ยมันไม่ได้ยากมากเพราะว่าผมก็ชอบฟังเพลงพวกเมทัลพวกแหกปากพวกนี้ก็ผมก็ฟังออกฟังยากกว่านี้ก็สามารถฟังได้อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกไม่ติดขัดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะคนที่ชอบที่สุดคือคุณเติ้ลนนโพสีภาคเสียงเป็นอินโนสุเกะคนที่2คือคุณต้อมกราดิอุส KBภาคเป็นอินมุอันนี้คือพูดเลยว่าเฉยๆมาตลอดทั้งเรื่องมีหลายๆครั้งด้วยที่ผมรู้สึกว่าคุณต้อมกาลิอุส KB เนี่ยอาจจะต้องอีกนิดคำว่าอีกนิดของผมคือมีบางช่วงจังหวะที่ผมรู้สึกว่าตัวละครเอ็นมุเนี่ยมันต้องแบบโรคจิตกว่านี้ดูอะไรกว่านี้แต่บางครั้งมันเหมือนยังหลุดหน่อยคือน้ำเสียงอ่ะมันดูแบบอ่อนโยนกับคู่ต่อสู้มากไปหน่อยอ่ะมันต้องไม่ดูอ่อนโยนกับคู่ต่อสู้มากขนาดนี้มันน่าจะดูแบบเป็นอะไรที่มันโรคจิตตัวละครตัวนี้เอาเป็นว่าตลอดทั้งเรื่องที่ภาคมาตัวเอ็นมุเนี่ยผมก็เฉยๆมาตลอดเฉยๆมาตลอดจนมาถึงจังหวะหนึ่งอันนี้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้เป็นการสปอยนะครับคือถ้าคุณไม่ดูไม่รู้หรอกและไม่มีการทำให้แบบรู้จังหวะบิวอัพก่อนด้วยคือมันมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ตัวละครเอ็นมุต้องปล่อยพลังกับพระเอกมันจะมีจังหวะนึงพูดไว้แค่นี้แล้วกันแล้วจังหวะนั้นน่ะมันตกใจ
นี่ยังช็อกไม่หายเลยคือตัวละครตัวเนี้ยมันจะต้องปล่อยพลังแล้วมันจะต้องแล้วมันไอ้เหี้ยตอนที่มันขึ้นอ่ะมันลากยาวเลยนะแล้วมันไม่หยุดอ่ะตอนที่แม่งขึ้นสูงอ่ะตอนที่แม่งไปถึงปลายยอดแล้วเนี่ยโหกูแม่งแบบขนตูดกูลุกอีกรอบอ่ะเหี้ยแบบเฮ้ยตอนพูดแม่งก็ปกตินะแม่งก็ปกติพอตอนขึ้นไอ้เนี่ยอันดับ2คือเอ็นมูอันดับ2ของกูคือเอ็นมูที่เหลือก็ลดหลั่นนะครับกับอันนี้อีก1คนอันนี้นี่ขำๆนะขำๆผมดูจบเรื่องผมลืมคน1คนไปเลยคือคุณเจมส์ JCB อันนี้ลืมจริงลืมหนักมากมันเป็นปกตินะครับผมดูการ์ตูนดูหนังเนี่ยก็มันก็ต้องรีวิวเนาะผมก็มาอ่านข่าวเก็บตกนะครับผมเพื่อจะได้แบบพยายามที่จะไม่พลาดในข้อมูลนะครับเพราะหลายๆครั้งหนอนหนังก็พลาดในเรื่องข้อมูลต่างๆนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่านี่แหละทุกครั้งดูจบผมก็จะมารีเช็คข้อมูลผมก็ดูว่านักพากย์มีใครบ้างวะกูลืมใครไปบ้างวะพออ่านรายชื่อเจ๊กูเอ้ยเจมเจซีบีไปไหนเนี่ยเจมเจซีบีใครไปไหนวะก็นั่นแหละครับคุณเจมเจซีบีภาคเป็น2ตัวนะครับผมเจมเจซีบีภาคเป็นเซนจูโร่นะครับผมกับเป็นตัวประกอบอีก1ตัวที่โดนซินเอสื่อไล่สรุปณตรงนี้เลยนะว่าภาคไทยหรือซับดีวะพูดเลยนะคิมิซุโนะไยบะถึงแม้ว่าคุณไอซ์พาลิตทำได้ไม่ดีมากนักคือคุณไอซ์พาลิตพยายามแหละแต่ไฟนอลออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่เทียบเท่าความคาดหวังที่เราวางเอาไว้ว่ามันควรจะต้องดีระดับนี้คุณไอซ์พาริสก็ยังทำไม่ถึงแต่ทำเป็นที่แต่ก็ยังไม่ถึงถือว่ายังไม่ผ่านถึงแม้ว่าตัวละครเซนอิสึที่คุณไอซ์พาริสภาคมันจะยังไม่ผ่านมีคนรำคาญแน่ๆพูดอย่างนี้แล้วกันมีคนรำคาญกับตัวเซนอิสึแน่ๆแต่ผมมั่นใจว่า ถ้าใครเป็นคนที่ชอบงานภาคไทยจริงๆดูแล้วไม่เสียเงินเปล่าแน่นอนหนอนหนังแม่งรับประกันเอาดิคือผมมีความรู้สึกว่าโอเคตัวละครเซนเอสึนี่คือสำหรับผมแม่งแห้วไปแล้วมันไม่ถึงตอนที่เราดูการ์ตูนตอนเป็นตอนมันจะมีนักพากย์อีกคนที่พากย์อันนั้นดีกว่าเยอะอันนี้ส่วนตัวผมน่าเป็นความคิดส่วนตัวนะครับเห็นต่างได้นะครับสามารถเห็นไม่เหมือนผมได้เลยแต่ผมมองว่าตอนที่คนที่พากย์ในการ์ตูนที่เป็นตอนพากย์ดีกว่าเยอะแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าตัวละครเซนเอสึกูเฟลไปแล้วแต่มึงต้องไปดูที่เหลือผมขอใช้คำนี้ผมเคยโพสต์หนึ่งไว้ที่หน้า Facebook ตัวเองมันเป็นโพสต์ที่ผมแชร์เรื่องการที่หน้าต่อยเซมเบ้จะมาพากเป็นออลไมท์ในเวอร์ชั่นของการ์ตูนคลับนะครับผมโพสต์เอาไว้ว่าวงการภาคไทยต้องการหน้าต่อยอีกหลายคนเราถึงจะพูดได้เต็มปากว่าภาคไทยแม่งโคตรดีถึงวันนั้นเราคงไม่ต้องง้อดารามากขนาดนี้แฮชแท็กไม่ได้รังเกียจดาราแฮชแท็กแค่อยากให้มันเพอร์เฟกต์ฟังผมไว้ตรงนี้เลยนะณวันนี้ณตอนนี้ผมแม่งใจชื้นมากใจชื้นเพราะอะไรรู้ป่ะคิมิซุโนะไยบะภาคไทยในครั้งนี้ถ้ามีชาวต่างชาติถามว่าเฮ้ยการ์ตูนแอนิเมชันที่เป็นเวอร์ชั่นไทยคุณชอบเวอร์ชั่นไหนสมมุติมีฝรั่งอยากจะรู้อยากจะศึกษาภาคไทยอยากจะรู้ว่าคนดูฟังเมะที่เป็นภาคไทยเรื่องไหนบ้างเรื่องแรกที่ผมจะแนะนำนะที่เป็นหนังใหม่ๆเป็นมูฟี่ใหม่ๆแอนิเมชันใหม่ๆเนี่ยผมจะแนะนำคิมิซุโนะไยบะอุเกนเทรนเพราะทุกๆคนที่เป็นนักพากย์นะไม่นับดาราศิลปินนะครับที่เป็นนักพากย์เหมือนคุณแม่งแบบพร้อมที่จะเป็นหน้าต่อยคนต่อไปแล้วเนี่ยผมไม่ได้เวอร์ทุกคนเก่งจริงๆแต่แค่ต้องฝึกฝนอีกอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วทุกคนต้องฝึกฝนอีกแต่ณวันนี้แม่งดีสิ่งที่ผมหวังมากๆก็คือความเป็นหน้าต่อยที่ผมโพสต์ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมต้องการคนที่เสียงเหมือนหน้าต่อยมาพากย์ไม่ใช่ผมต้องการนักพากย์ที่แม่งเป็นนักพากย์ที่ไม่ใช่แค่นักพากย์วันเนี้ยนักพากย์ทุกๆคนทำได้ดีเก่งเยี่ยๆผมประทับใจมากในงานภาคไทยคิมิซุโนะไยบะในครั้งนี้
แต่สิ่งที่ทุกคนยังต้องมีและยังต้องทำต่อไปคือทำยังไงก็ได้ให้กลายเป็นไอดอลให้ได้คำว่าไอดอลสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่แค่แบบดังอย่างเดียวนะคำว่าไอดอลมีมากกว่านั้นตอนหน้าต่อยหน้าตอนนั้นเนี่ยแม่งแบบหน้าต่อยเป็นนักพากย์อีกคนในวัยเด็กที่ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยไม่ใช่แค่แบบเราอยากได้ยินเขาทุกวันเรายังอยากเป็นเขาเรายังพร้อมตื่นขึ้นมาตอนเช้าเพื่อมาฟังเขาไม่ว่าเขาจะไปภาคที่ไหนเราพร้อมที่จะตามไปดูเขาณวันเนี้ยมันได้เริ่มขึ้นแล้วเว้ยอันนี้ผมขอพูดกับนักภาคทุกๆคนนะครับว่าพยายามต่อไปเว้ยไอ้เหี้ยมันใกล้เข้ามาแล้วมันใกล้เข้ามาแล้วไอ้เหี้ยมันคำว่านักภาคดังๆที่ทุกคนนึกออกเหมือนยุคสมัยหน้าต่อยเซมเบ้อ่ะหลายๆคนณปัจจุบันน่ะแม่งแบบทิ้งความหวังตรงนั้นไปแล้วนะบางคนแม่งถึงกับแบบไอ้เหี้ยมันไม่มีวันนั้นแน่นอนน่ะแต่ณวันนี้พูดเลยว่ามันยังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อ่ะไอ้เหี้ยเพียงแค่ณวันเนี้ยมันยังไกลหน่อยแต่มันมีแสงสว่างแล้วแน่ๆพยายามอีกไอ้เหี้ยขอภาคดีๆแบบนี้อีกวันนี้หนอนหนังจะพูดคำนี้คือขอภาคดีๆแบบนี้อีกแล้วพูดเลยนะดาราจะไม่จำเป็นสำหรับงานภาคไทยอีกต่อไปอันนี้เรายังไม่นับเรื่องหนึ่งนะครับว่าการที่จริงๆบางครั้งเนี่ยทางนายทุนพูดงี้แล้วกันครับนายทุนที่ซื้อลิขสิทธิ์จากทางต่างประเทศนะครับซื้อลิขสิทธิ์จากเขาเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยซื้อการ์ตูนมาฉายแบบนี้เนี่ยบางครั้งมันก็จะมีในสัญญาเลยว่าเอ้ยทางญี่ปุ่นต้องการดารา1คนในหนังเรื่องนี้ยูทูบเบอร์2คนอะไรอย่างเงี้ยเขาบางครั้งเขามีกำหนดนะครับผมถ้าเป็นการ์ตูนที่ดังๆเข้มหน่อยเขาก็อาจจะเคี่ยวก็ตามปกติหน้าตลาดมันจะมีเรื่องพวกนี้แหละที่แบบว่าทางเจ้าของลิขสิทธิ์เขาจะรีเควสต์มาเลยว่าเฮ้ยต้องมีดารานะพอการ์ตูนเขาดังนู่นนี่นั่นควรจะต้องมีดารา1คนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นก็คือเป็นธรรมชาติในบ้านเขาคือดารามันก็จะมีสกิลอีกอ่ะมันก็มีการฝึกฝนมีอะไรที่เข้มข้นกว่านี้คือตลาดเขาใหญ่นะครับกำไรเขาเยอะแต่พอมาถึงบ้านเราเนี่ยมันก็กำไรน้อยหน่อยแต่อ่ะเรื่องนั้นข้ามไปมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คนดูอย่างพวกเราจะต้องเข้าใจอ่ะแต่สิ่งที่คนดูอย่างพวกเราจะต้องเข้าใจณวันนี้คือไอ้เหี้ยแม่งใช้ได้เออเอางี้แล้วกัน ไม่รู้ล่ะกูชอบใครไม่ดูอย่าดูหนอนจะดูแล้วพูดเลยนะเดี๋ยวไปซ้ำอีกรอบนึงเออเดี๋ยวไปซ้ำอีกรอบนึงกูซ้ำอีกรอบนึงแน่นอนแต่อันนี้เราไม่นับนะบางคนเขาก็แบบไม่ได้ดูภาคไทยอยู่แล้วไงบางคนไม่ชอบดูภาคไทยอยู่แล้วก็ดูซับก็แล้วแต่นะครับบางคนชอบดูซับอยู่แล้วก็ดูซับเลยครับซับมันดีอยู่แล้วมันเป็นเสียงจากต้นฉบับนะครับมันดีอยู่แล้วแต่ณตอนเนี้ยสำหรับผมถ้าใครที่เป็นสายภาคไทยผมเป็นคนชอบดูภาคไทยชอบงานภาคอย่างเงี้ยแล้วใครที่แบบไอ้เหี้ยรอดูภาคไทยอ่ะไม่เสียเปล่าฝากความหวังเอาไว้ได้เอางี้ภาคไทยโคตรมันไม่ดูโคตรผิดเออเอางี้ละกันส่วนต่อมาส่วนเนื้อเรื่องจริงๆธรรมชาติของคิมิซุโนะไยบะมันจะมีหนึ่งอย่างคือการ์ตูนเรื่องนี้เขาบิวอัพเยอะเออตั้งแต่ตอนที่เป็นการ์ตูนปกติและแต่ละตอนเนี่ยมันจะมีการบิวอัพไม่ว่าจะเป็นดราม่าหรืออะไรก็ดีแม้กระทั่งการสู้กันน่ะมันก็ยังหยอดดราม่าตลอดเวลาแล้วมันหยอดดราม่าหนักกว่าการ์ตูนเรื่องไหนๆอีกนะอย่างเราดูวันพีซเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันมีการแบบบิวอัพมีซีนอีพิกแบบมีซาวอีพิกแบบตูน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 แล้วแม่งแบบออกรบกันหรือแบบว่ามีตัวละครตัวนั้นจะต้องตายต้องสูญเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องบิวอัพมิตรภาพตอนวันพีซแม่งก็แบบมีดราม่าบ้างแต่มันยังผสมคอมเมดี้เยอะหน่อยดราม่าก็ยังเวทกันพอดีแต่คิมิซุโนะไยบะพูดเลยนะเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่คือถ้าช่วงไหนที่คอมเมดี้ก็จะคอมเมดี้แบบปรี๊ดเลยอ่ะช่วงไหนที่เป็นดราม่าก็จะดราม่าแบบปี๊ดพ่อตายยายเสียเอางี้ดีกว่าแม่งแบบไอ้เหี้ยหมายถึงอารมณ์นะพ่อตายยายเสียแบบโอ้โหแม่งร้องไห้โฮอ่ะเพราะฉะนั้นมันตกมาถึงเดอะมูฟวี่ครั้งนี้ด้วยคือเดอะมูฟวี่ครั้งเนี้ยส่วนตัวผมโอเคหมดนะครับโอเคหมดเล่าเรื่องได้ดีมีการผูกปมปัญหามีการผูกไว้แต่เริ่มเซตอัพให้เราเข้าใจปมปัญหาได้อย่างรวดเร็วถามว่าใครไม่ดูการ์ตูนเป็นตอนจะอินได้ไหมอาจจะงงหน่อยเพราะคุณจะไม่รู้ว่าใครคือใครแต่ถ้าคุณได้ไปสัมผัสผมเชื่อว่าคิมิซุโนะไยบะมูเกนเทรนจะทำให้คุณอยากดูการ์ตูนเป็นตอนเออหรือพูดง่ายๆคือมันจะทำให้คุณอยากรู้จักกับตัวละครเหล่านั้นมากขึ้นแต่ข้อเสียที่ผมง้างไว้ก็คือไอ้ความดราม่านี่แหละพอตอนจะจบเรื่องอ่ะ
มันเหมือนผู้กำกับกับคนเล่าเรื่องอ่ะเขาแบบกลัวมึงไม่อินน่ะกลัวมึงไม่ร้องไห้อ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหูยแม่งปะโคมทุกตัวละครแม่งร้องไห้แบบพอตอนจะจบเรื่องทุกคนแม่งจะแบบไม่นะฉันจะไม่โอ้โหทุกคนแม่งจะแบบร้องไห้มึงคือผมก็ซาบซึ้งนะซีนคือคิมิซุโนะไยบะทำให้ผมตาน้ำตาซึมเอางี้ดีกว่าสักพักพอกูน้ำตาซึมปั๊บการ์ตูนแม่งไม่หยุดร้องกันง่ายอ่ะกูอยากจะลุกขึ้นพร้อมเสียงสะอื้นแล้วพวกมึงหยุดเถอะพวกมึงจบได้แล้วมึงเห็นน้ำตาในตากูไหมตากูบวมไปหมดแล้วพวกมึงไม่สงสารกูบ้างเหรอไอ้เหี้ยบิวอัพกันหนักมากอันเนี้ยมันแอบเป็นความรำคาญพูดอย่างนี้แล้วกันผมรู้สึกรำคาญว่าไอ้เหี้ยมันจะจบไอ้อีกนิดนึงจะจบไอ้อีกนิดนึงแล้วไอ้อีกนิดนึงก็คือร้องไห้กันร้องไห้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 แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้พอเหมือนจะจบแล้วก็อ่ะอีกนิดนึงนะก็ร้องไห้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 พอเหมือนจะจบแล้วเอาอีกนิดนึงนั่นร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้น้ำตากูจะถึงตาตุ่มอยู่แล้วไอ้เหี้ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็เป็นความรำคาญถ้าพูดว่าผมไม่ชอบอะไรในส่วนการเล่าเรื่องนะครับก็นี่แหละมันจะเหมือนหนังที่จะจบและจบไม่ลงอ่ะแม่งจบไม่จบ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 มันดูแบบทั้งที่มันจะมีอยู่จังหวะนึงที่แบบเรารู้สึกว่าเออแม่งจบได้แล้วไอ้เหี้ยสวยงามแต่เขาไม่จบอ่ะเขาไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ขาดไอ้จังหวะพวกเนี้ยสำคัญมากนะครับในการเล่าเรื่องถ้าจบผิดจังหวะความรู้สึกคนดูเปลี่ยนนะครับเพราะจังหวะจบคือจังหวะที่สำคัญเหมือนกันถ้าคุณจบในจังหวะที่ถูกและดีจริงๆเนี่ยมันจะสร้างความแบบอิ่มเอมถ้าเป็นหนังจบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะมันก็จะอิ่มเอมแต่ถ้าจบปลายเปิดก็เช่นกันครับถ้าจบปลายเปิดแล้วมันอยู่ในจังหวะที่แบบใช่พอดีมันจะสร้างคำถามสู่คนดูและพูดต่อกันไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมให้ครั้งนี้นะครับผมจะให้ในส่วนของภาคไทยนะเพราะว่าผมดูภาคไทยมาเพราะฉะนั้นตัวเนื้อเรื่องกับตัวภาคไทยรับผิดชอบร่วมกันในการให้คะแนนของผมครั้งนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้นะครับต่อคิมิซุโนะไยบะมิวเจนในครั้งนี้มิวเกนเทรนในครั้งนี้ก็คือ 7.5 คะแนน คือเอาจริงๆผมแอบลังเลนะแอบลังเลว่าจะไปถึง8ดีไหมว่าแต่ก็แบบเอาจริงๆคิมิซุโนะไยบะเนี่ยสำหรับผมยังมีช่วงจังหวะที่มันขัดใจผมอยู่เยอะพอสมควรหลายๆครั้งมันก็ดราม่ามากกว่าที่ควรจะเป็นคือต้องบอกก่อนนะครับว่าคะแนนครั้งนี้ให้โดยที่ผมไม่ใช่แฟนคิมิซุโนะไยบะหมายถึงผมไม่ใช่แฟนเดนตายของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมดูแค่การ์ตูนเรื่องนี้ผมดูแค่แบบดูเพลินๆไม่ได้ถึงกับประทับใจจนถึงกับเป็นกิ๊กคิมิซุโนะไยบะไม่ใช่เพราะฉะนั้นคะแนนครั้งนี้มันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบมีสิ่งที่ผมขัดใจนะตอนเป็นซีรีส์คือบางครั้งอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันต้องดราม่าขนาดนี้เลยใช่ไหมเข้าใจไหมครับแล้วมันก็ปูดราม่าในบางสถานการณ์เนี่ยให้ตัวละครแม่งดราม่าไปแบบสุดๆแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นดาบสองคมหนังมันเลยทำร้ายผมนิดหน่อยสร้างบาดแผลให้ผมนิดหน่อยเล็กน้อยว่าเออเหี้ยตรงนี้แหละมันก็ผมรู้สึกแบบขัดใจเล็กน้อยแต่ถ้าใครชอบนะการ์ตูนคิมิซุโนะไยบะเนี่ยมันจะเป็นการ์ตูนที่ไม่มีช่วงให้คุณหายใจอ่ะเออเขาจะไม่ยอมให้การ์ตูนมีคล้องช้างเลยเขาจะบิ้วอัพตลอดสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นๆช่วงอารมณ์อย่างที่ผมพูดไปมันไม่นิ่งเลยมีอารมณ์ธรรมดาแค่ 20% ทั้งเรื่องอะมึงการ์ตูนเหี้ยอะไรแม่งมาตลอดเวลาแล้วแม่งแบบโอ้โหแม่งอารมณ์พุ่งพล่านตลอดเวลานี่แหละก็เป็นธรรมชาติที่ทำให้ใครหลายๆคนชื่นชอบคิมิซุโนะไยบะเอาเป็นว่ายืนยันอีกครั้งนะใครที่กลัวภาคไทยมึงไม่ต้องกลัวหนอนหนังรับประกันสนุกไอ้เหี้ยสนุกใครที่ชอบภาคไทยแล้วเพลย์เซฟด้วยการดูซับพูดเลยนะพลาดนะไม่ไปดูภาคไทยพลาดนะ
ถ้าอยากจะดูซับเพื่อหลบภาคไทยไม่ดีนี่พลาดนะแต่อ่ะยอมรับกันจริงๆนะครับว่าคุณไอพาริสยังเป็นเซนเอสสึในแบบที่เราคาดหวังไว้ไม่ได้ก่อนจากกันไปนะครับผมฝากแว่นออฟตัสด้วยนะครับผมอันนี้เป็นแว่นออฟตัสรุ่นซีโร่นะครับผมใครที่กำลังมองหาแว่นหรือกำลังเปลี่ยนหรือกำลังมองหาแว่นใหม่อะไรก็ตามนะครับแนะนำเอ้ยปกติผมใส่แว่นทำงานแล้วผมรู้สึกเนี่ยไอ้เหี้ยมันไม่หักนะเว้ยเนี่ยอ้าวเนี่ยแม่งดูนี่คือทางออฟตัสเนี่ยเขาเลือกใช้วัสดุที่ต้องพูดว่ามันต้องอ่อนนุ่มและแข็งแรงในเวลาเดียวกันคำว่าอ่อนนุ่มและแข็งแรงในเวลาเดียวกันคือมันต้องอยู่บนหน้าพวกมึงอะไอ้เหี้ยมันต้องอ่อนนุ่มและมันต้องแข็งแรงคือตกไม่แตกเกิดอุบัติเหตุหล่นอยู่หลังเบาะมันมีครั้งนึงด้วยหล่นอยู่หลังเบาะแล้วนั่งทับไอ้เหี้ยไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแม่งถือว่าเป็นความทนทานของแว่นออฟตัสที่ทำให้แว่นของผมแม่งแบบไม่พังได้ง่ายๆบวกกับมันกรองแสงสีฟ้าพูดเลยว่าเป็นแว่นกรองแสงที่ทนทานและดีจริงๆใครที่มองหาแว่นกรองแสงอยู่นะครับลองดูออฟตัสนะและถ้าใครคิดจะซื้อออฟตัสรุ่นซีโร่เหมือนที่ผมใส่อยู่นี้นะครับผมไปที่เพจออฟตัสได้เลยนะครับอินบ็อกซ์ไปทางออฟตัสและแจ้งโค้ดนะ WORMMOVIES นะแจ้งโค้ด WORMMOVIES ที่ขึ้นตามด้านล่างกับทางออฟตัสได้ลด100ส่วนลดหนอนหนังมาแจกส่วนลดนะครับผมใครสนใจแว่นออฟตัสก็ฝากด้วยนะครับมีรุ่นอื่นๆด้วยนะครับลองสอบถามกันทางออฟตัสเองยังไงก็ต้องขอบคุณออฟตัสไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเป็นสนับสนุนผู้สนับสนุนใจดีที่สนับสนุนหนอนหนังอย่างเป็นทางการอ่ะอีกเรื่องนึงที่ขอฝากนะครับผมเพจเสื้อหนอนหนังนะครับซีรีส์ Three Memories of the Worm นะครับ3ความทรงจำดีๆแห่งปี2019นะครับทั้งลายอาร์ตโจ๊กเกอร์และพาราไซจะปิดพรีออเดอร์ในวันที่30นี้แล้วนะครับผมใครที่สนใจยังไงเข้ามาคุยก่อนใครที่อยากจะพรีออเดอร์หรืออะไรยังไงเข้าไปทักได้ที่ LINE แอดนะครับมีแอดด้วยนะแอดเบอร์มูฟี่นะครับผมทักเข้าไปจะพรีออเดอร์จะถามรายละเอียดอะไรเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับผมไซส์ XS ถึง XL จะราคา599บาทส่วน 2XL และ 3XL จะราคา699บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมใครสนใจทักเข้าไปเลยนะครับจะปิดพรีออเดอร์ในวันที่30นี้แล้วส่วนใครที่พรีออเดอร์ไปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆที่สนับสนุนหนอนหนังนะครับถือว่าต่อชีวิตหนอนหนังไปได้อีกจึ๊กนึงต่อชีวิตหนอนหนังไปได้อีกจึ๊กนึงนะครับผมอ่ะยังไงซ่าเนี่ยก่อนจากกันไปครับผมไม่ว่าการ์ตูนเรื่องนั้นหรือภาพยนตร์เรื่องนั้นนะจะเป็นภาพยนตร์ที่ดีหรือเหี้ยแค่ไหนจะเป็นภาพยนตร์หรือการ์ตูนที่คุณโคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจคุณก็ตามภาพยนตร์หรือการ์ตูนทุกเรื่องครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอสิ่งที่คุณควรจะต้องทำคือไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์หรือการ์ตูนเรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้นะคิมิซุโนะยายบะภาคไทยคุยกับผมถึงแม้สิ่งที่ผมกลัวเอาไว้ตั้งแต่เริ่มมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มันยังสนุกและภาคไทยยังสามารถซื้อใจผมได้อยู่ในครั้งนี้ผมรู้สึกสนุกและเต็มอิ่มและซ้ำอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับผมในวันที่ภาพยนตร์เข้านะผมซ้ำอีกรอบแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ